กลับมาแล้วทำคำขอสำเร็จแล้วเหรอทำสำเร็จแล้วนั่นนี่ยอดสุดยอดเลยฉันเพิ่งกลับไปที่คิวราชไทยเพื่อจัดการคำขอต่างให้เป็นไปตามมาตรฐานของคำขอเมื่อสักครู่นี้คำขอประเภทที่ให้กำจัดมอนสเตอร์นี่ยากมากนะที่แท้เหล่านักจอยก็ทำเรื่องพวกนี้เป็นปกติกันตอนนี้แต่บอกแต่นอกจากกำจัดมอนสเตอร์แล้วยังมีรายงานเขียนไว้ว่ามีกองโจรล่าสมบัติบุกยึดถนนด้วยนี่ก็ให้นักจอยจัดการเหรอนี่น่าจะเป็นขอบเขตความรับผิดชอบของกองทหารมาดริดนี่นาได้สิงั้นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนนักจอยนี่จะทำได้ทุกอย่างเลยนะผมเป็นเควสแบบซีรีส์เลยนะฉันจะเตรียมค่าตอบแทนที่สนับสนุนให้เธอเองส่วนคำขอนี้ก็รบกวนเธอหน่อยนะทำไมถึงมีคำขอมาเพิ่มอีกล่ะอันก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้มีค่าตอบแทนเพิ่มแน่นอนฉันพูดกับหลานแล้วขอแค่พวกเธอทำคำขอได้สำเร็จก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นงั้นก็ค่อยยังชั่วทั้งนั้นก็ช่วยหน่อยนะตอนนี้จะมีคำขอ2เรื่องในคราวเดียวเลยโอ้เหรอหลานบอกฉันว่าความลับก็คือให้นักประชาธิปไตยรับคำขอไปซะไปทำซะให้ดีใช้ได้ผลจริงด้วยแฮะนะตกลงมีค่าตอบแทนจริงนะโอเคแถวลิช่าได้เพราะมีเควสอีกนะในเมืองโอเคไปรับเควสตรงในเมืองนี้ก่อนนะก็เอาตามอันนี้ตามระยะละตามระยะทางนะจะได้แบบว่าไม่ไปมาโอเคไปทางตะวันออกวันเควส BP หน่อยฮะล็อกอินเข้าสู่เกมโอเคเควสในสัปดาห์เก็บความพิเศษเฉพาะในหลีเว่ร้อยครั้งเก่งมากโอเคนี่คนแรกเควสอยู่นี่ท่านผู้สารประมาทผู้ดูแลท่าเรือเนื่องจากไม่ซีซั่นจริงๆเรื่องวุ่นวายมาเป็นกองเลยทำไมหรอหลังจากที่เกิดเรื่องใหญ่นั่นเรื่องใหญ่ในพิธีอัญเชิญเซียหลายวันมานี้บนถนนเลยมีทหารมาเลเซียไปหมดนะตอนนี้บรรยากาศในถนนหนทางตึงเครียดขึ้นมาเลยแม้จะยังไม่ถึงขั้นที่ร้านค้าต้องปิดร้านแต่นายก็รู้ว่าพวกเราหลีเว่นมักจะค้าขายกับต่างชาติและมีชาวต่างชาติมากมายที่อาศัยอยู่ในเมืองเราพวกเขานำความเจริญมาให้ในเมืองไม่น้อยเลยและยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยแต่พอเกิดเรื่องนั้นขึ้นในพิธีอัญเชิญเซียนแขกชาวต่างชาติต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนแรกฉันเตรียมให้คนไปปลอบขวัญแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้ฉันจะไปหาคนที่ถนัดเรื่องการติดต่อกับชาวต่างชาติจากที่ไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะนักเดินทางไปตามที่ต่างๆในโลกตลอดใช่ไหมนายต้องถนัดเรื่องการติดต่อกับชาวต่างชาติแน่ๆเลยถ้านายจำใจก็ช่วยไปปลอบขวัญแขกชาวต่างชาติเหล่านั้นได้ไหมโอเคให้ฉันจัดการเองงั้นก็ช่วยหน่อยนะฉันจะรีบไปจัดการเรื่องอื่นก่อนจ้าโยอันนี้น่าจะอยู่ใกล้นั่นก็ไม่ไกลมากโอเคเฟรกกี้นะพี่สาวพวกเรากลับมาสัตว์กันเถอะเกอร์ลี่นักชิมนะมีเกอร์ลี่กับเฟรกกี้โอ้ทีหลังนายก็อย่าไปกินนะจงหยวนช็อปซุยอีกล่ะไม่ใช่ซะหน่อยผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าก็พอมีส่วนด้วยเกอร์รี่นี่คือผู้ชายเหรอแล้วเกอร์รี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยแล้วตอนนี้แม้แต่พิธีอัญเชิญเซียนยังเกิดเรื่องเลยพี่คิดดูสิพิธีอัญเชิญเซียนน่ะถือว่าเป็นพิธีที่ทางโบสถ์จัดขึ้นเพื่อท่านบาบาทอสใช่ไหมบาบาทอสนั่นมันอยู่มอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอนี่มันลีเย่แม้แต่พิธีแบบนี้ยังเกิดเรื่องขึ้นได้อย่างนั้นหลีเย่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วพวกเรารีบกลับไปที่มอนสเตอร์กันดีกว่ามอนสเตอร์ก็ไม่ต่างกันใช่ไหมก็ไม่ใช่หลีเย่ปลอดภัยมากงั้นให้ความมั่นใจแล้วกัน
เห็นไหมเกอรี่ไม่ใช่พี่สาวคนเดียวที่พูดแบบนี้ซะหน่อยยังมีนายคืออัศวินผู้มีเกียรติคนนั้นใช่ไหมฉันเคยได้ยินเรื่องของนายคนที่จัดการกับภัยพิบัติมังกรมาก่อนเห็นไหมเกอรี่นี่คือความคิดเห็นของอัศวินผู้มีเกียรติชนะดีเว่น่าจะน่าปลอดภัยมากพวกเราตามหาอาหารอร่อยกันต่ออย่างสบายใจดีกว่าถึงพี่จะพูดอย่างนั้นเถอะแต่กลัวว่าในหลีเย่จะมีแต่อาหารน่ากลัวแบบจงเหยียนช็อปซุยนี่นะสิจะเป็นไปได้ไงหลีเย่มีอาหารขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายแต่นายยังไม่ได้กินอาหารที่ถูกปากก็ท่านเองอย่างเช่นเจดพาเซลจานนี้ต้องถูกปากนายแน่นอนเมนูต่อไปของเราก็กินอันนี้แล้วกันนะแต่พี่สถานการณ์ในหลีเย่ตอนนี้นะจะไปหาคนที่ทำอาหารจานนี้ได้ที่ไหนล่ะให้ฉันจัดการเองจริงเหรอสมแล้วที่เป็นอาจจะเป็นผู้มีเกียรติเก่งรอบด้านซะจริงๆงั้นก็วันนายด้วยนะเอาล่ะเกอรี่นายเองก็กระตือรือร้นหน่อยการเดินทางตะเวนชิมอาหารของเราสองคนจะจบลงแค่นี้ไม่ได้นะจ้าแล้วเกอรี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เพ็กกี้นะเกอรี่อ๋อเกอรี่อยู่ตรงนี้โอ้โหมาอยู่ข้างในเชียวผมมีหม้อไฟขนาดใหญ่เลยบนโต๊ะโอเคไปที่ไหนต่อนะอ๋ออยู่ใกล้นี่เองอ๋อต้องทำขึ้นมาใช่ไหมเจดพาเซลเรามีหรือยังเอ่ยดูสิเจดพาเซลไม่มีปรุงอาหารนะครับอาเจดพาเซลนะอาหารที่ดูประณีตแต่เหมือนจะขาดวัตถุดิบไปไอเป็นเหมือนอะไรตัวอะไรนะเดี๋ยวรูปอะไรเดี๋ยวดูก่อนแฮมนั่นเองเป็นรูปแฮมโอเคแล้วจะทำแฮมได้ก็ต้องมีรอมีดกับรอมีดนี่เรามีเยอะแล้วแต่เหลือเกลือใช่ไหมโอเคเกลือน่าจะซื้อในหลีเย่ได้โอเคคุยกับอาจารย์เหมาแล้วมันไม่มีขายเกลือแต่มีส่วนหารซื้อสักหน่อยฮะไม่แพงด้วยนะแล้วก็กุ้งส่วนหารกุ้งคริสตัลอีก2อันเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในนะครับเพราะผมลืมอ่านเมื่อกี้โอเคฮะคนขายเกลือก่อนน่าจะมีอยู่แถวนี้แหละเป็นร้านขายของชำก็มีขายเกลือด้วยโอเคเอาสัก12แล้วกันก็มีอะไรเยอะแยะตะแบกไก่มากมายถ้ามีเงินเยอะแยะเหลือเฟือก็มาซื้อกันได้บรรทุกดิบอาหารส่วนใหญ่เลยโอเคนี่ร้านขายของชำตงเชงตรงเชงนี้โอเคอยู่ทางนี้แหละร้านก่อนฉายของชำก็ทางออกเมืองทางโอเคทางทิศตอนออกของเมืองหิเย่นะเดินทางออกเมืองประตูตอนออกนั่นเองกลับไปปรุงอาหารที่แล้วก็รับของซะหน่อยนะที่เราปรุงไว้นานแล้วไส้กรอกน้ำตาลแม่โอเคมาทำแฮมมะเยอะๆเลย12พอดีเข้ากับเกลือเลยเกลือที่เราซื้อมาโอเคมีแยมด้วยรับแยมโอเคโอ้4นาทีเลยเหรอแฮมแปรรูปนานจริงงั้นเดี๋ยวดูเลยว่ามันมีขายเลยไหมโอเคดูที่ศูนย์อาหารนะที่เราซื้อมาเมื่อกี้คือมีกิลด์ไทเกอร์ฟิชนะเพื่อเพิ่มเวลาชีวิตให้ตัวละครที่เลือก 8-10% และเพิ่มภูมิพิเศษอีก 800-1,200 หน่วยโอเคแล้วก็ศูนย์อาหารต่อไปจือเยี่ยนจือเยี่ยนชิลิชิคเก้นนะโอเคเพิ่มอัตราคลิกของตัวละครทั้งทีมเลยเหรอ 6-12% เป็นเวลา300วิเมื่อเล่นในโหมดหลายคนจะมีผลต่อตัวละครตัวเองเท่านั้นจ้าส่วนอาหารต่อไปกุ้งคริสโซ่ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครที่เลือก 18% ถึง 22% และภายใน30วินาทีหลังจากนั้นจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต
300ถึง470หน่วยในทุก5วินาทีโอ้เย่ว่าแล้วเราก็ควรทำอาหารซะบ้างโอเคอ่ะเออนะโอเคงั้นแปรรูปไส้กรอกต่อแปรรูปแยมก็แปรรูปน้ำตาลโอ้น้ำตาลเยอะเลยเด็กแค่ครึ่งแค่ครึ่งแล้วกันเพราะว่าจำได้ว่าสวีทฟลาวเวอร์ก็มีอยู่ในเมนูอาหารที่ต้องที่เป็นวัตถุดิบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแล้วก็แป้งเดี๋ยวทำเมนูชิงเคอร์เซอร์ฟายนะเพิ่มพลังโจมตีเย้ตัวละครไม่มีบนนั้นนะเดี๋ยวพัฒนา 2.5 เริ่มปรุงพัฒนา 3.5 แล้วสมบูรณ์ความชำนาญ 4.5 ความชำนาญ 5.5 ความชำนาญ 6.5 7.58/15 9/15โอ้มีวัตถุดิบเยอะดี10/15หมดวัตถุดิบแล้วต่อมา Satisfying Slot ก็เป็นบัฟโจมตีเหมือนกันนะเป็นรูปดาบโอเคทำได้1แล้วปรุงอัตโนมัติได้ต่อมา Tea Break Pancake ก็คืนชีพนะความชำนาญ 3/10 อยู่นะครับโอเคความชำนาญ 4/10 5/10 6/10 7/10พอดีวัตถุดิบของผมนี่มีมาเยอะเพราะว่าไปเล่นหลายคนกับน้องด้วยแล้วก็หลังไมค์เก็บตามทางเรื่อยๆนั้นหลังไมค์นะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเค8/10 9/10 10/10เย้ปลดล็อกการพัวอัตโนมัติทีเบรกการเค้กโอเคเอาเยอะๆแล้วว่าเป็นคืนอ๋อคืนชีพหน่อยนึกว่าโจมตีแต่ก็ตายบ่อยเหมือนกันนะก็ปลงเลยอัตโนมัติต่อมาสวิชมาดามฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครที่เลือกโอเคนี่คือฟื้นฟูนะพอชนะ8/10อยู่จะไม่มีโบนัสนะถ้ามีโบนัสมันจะมีเหมือนเป็นวงแสงเขียวๆอะตรงการเปลี่ยนตัวละครตรงนั้นนะพอชนะ9/10โอเคความชนะ10/10ครับผลล็อกการประวัติอาหารตัวประมาณสวิตมาดามมีโบนัสแล้วเป็นบาบาร่าเขียนเลือกอัตโนมัติโป้งอัตโนมัติโอเค3ที่ลาดิสเวกี้ซุปความชำนาญครบอยู่แล้วโอเคโป้งอาหารมีโบนัสของบาบาร่าโอเคทำได้6ที่โอ้อัตโนมัติโอเคต่อไปมัสโลแอนด์ชิคเก้นสกูเวอร์เป็นเมนูพื้นฐานการเพิ่มพลังชีวิตเลยนะเนี่ยบาบาร่าโอเคได้ที่เดียวโอ้อัตโนมัติโอเคงามแฮมได้ไปยังโอเคได้มา1ก็ยังดีรับไปก่อน1ชิ้นนะแล้วลองทำเมนูโอเครับอันอื่นด้วยแป้งไหนๆมาทีโอเคน้ำตาลไหนเจ็ดพาเซลโอ้ยเราไปใช้โอเคฝักบัวกับคาเบจขาดไปเลยเพราะว่าเราไปทำในเมนูอื่นโอเคงั้นไปซื้อนะน่าจะขายที่ร้านขายของชำ
โอเคคาเบจก็เยอะอยู่ซื้อแค่12ชิ้น1440เองแล้วก็ดอกปักบัวดอกบัวก็ไปหาตามเมืองนี้ก็มีเยอะอยู่นะก็คือไปที่สาบัวตรงที่มีระเบียงใช่ไหมตรงนั้นแหละทางไปเอ้ยทางเหนือของเมืองหลี่เย่นะครับก็มีปลาโกลเด้นแบบโอเคแล้วตัดเพชรคือพอลงไปแล้วมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ต้องแบบว่าไปสุดทางตรงนี้เรื่องนี้อะไรอ๋อเป็นแสงเดินเดินทางเป็นกระทงโอเคไม่มีแล้วนะเก็บหมดทุกอย่าง4หัวโอเคไปทำอาหารโอเคทำได้แล้วนะน่าจะ1เมนูเพราะว่ามีแฮมแค่1อันพวกอาหารเกมไม่มีโบนัสตัวละครนะเพราะไม่มีแสงวงสีเขียวกระพริบนะมันก็มีบอกไม่มีโบนัสตัวละครเกมความชำนาญ2ทับ20เริ่มปรุงเกม3ทับ20 1หมดเมนูเอ้ยหมดวัตถุดิบเกรายงานให้เวกีและน้องชายของเธอดูวันที่แสนสงบสุขของดีเย่แต่เอาขอแปลรูปแป๊บโอเคไปเป็นไงบ้างนะได้เจ็ดพาเซลมาหรือยังได้มาแล้วว้าวดูอาหารจานนี้สิเบอร์รี่ต้องถูกปากนายแน่นอนเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะชิมดูกลิ่นนี้ไม่แย่เลยดูแล้วเกอร์รี่คงถูกจานอาหารจานนี้คงถูกอาหารจานนี้ดึงดูดเข้าใจเข้าให้แล้วล่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกของคนที่แปลมาอย่างนี้เขาคงไม่บ่นขอกลับมอนสเตอร์แล้วล่ะขอบคุณนะอัศวินผู้มีเกียรติทีนี้การเดินทางตะเวนชิมอาหารของเราก็ลุยต่อได้แล้วเย้ตอบฝันอีวานอวิชอ๋อยังมีงานต่อตรงนี้ไปอีวานอวิชเมื่องั้นฉันจะลองหาวิธีอื่นดูคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันโอ้นายพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในหลีเย่ช่วงนี้สินะฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละแต่คนที่ส่งสินค้าจากสเนชสเนชนายามาให้ฉันและคนที่ซื้อคอลาพิสจากฉันก็ต่างรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกันทั้งนั้นถึงแม้ฉันจะบอกว่าหลี่เย่ไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกเขากลับบอกว่าไว้อีกหลายเดือนค่อยมาช่วงนี้ขอดูสถานการณ์ก่อนดีที่ก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งสั่งของล็อตใหม่มาคงจะพออยู่ได้สักช่วงนึงและฉันก็จะถือโอกาสนี้เก็บตุนคอลาพิสด้วยฉันจะจัดของอยู่ที่นี่นายช่วยไปถามทุกคนนายช่วยไปถามคุณโบไหลหน่อยสิว่าเขายังมีคอลาพิสที่ต้องการขายบ้างไหมฉันเข้าใจแล้วงั้นช่วยหน่อยนะโอเคไปคุยกับแกอยู่ข้างล่างเฮ้ยโชคดีที่ไม่ลงน้ำไปวันนี้เวลาในอย่างนี้ยังมีแก่ใจมาซื้อขายกับฉันอีกเหรอเกี่ยวกับอีวานโนวิชนะอ๋อชาวต่างชาติที่ค้าขายอยู่ที่ท่าเรือตรงนั้นน่ะเหรอเขาอยากได้คอลาพิสของฉันอีกเหรอได้สิมาซื้อถึงบ้านขนาดนี้ฉันจะปล่อยให้หลุดมือได้ยังไงล่ะฉันนี่คอลาพิสอยู่ล้อนหนึ่งพอดีตอนแรกเตรียมไว้ให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งแต่ลูกค้าคนนั้นบอกว่าช่วงนี้หลีเย่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยยังไม่เอานะถ้าคุณคนนั้นยินดีรับไปแล้วก็งั้นฉันก็ยินดีขายคุณกลับไปบอกเขาก่อนเถอะฉันจะอยู่ที่นี่แล้วเตรียมของไว้ให้โอเคกลับ I should open a store here. Why'd they have to give me that truck? ทางนี้มันจะใกล้กว่าแต่มันก็เสียวๆนะโอเคเอาทางชัวร์ๆดีกว่าครับลงน้ำไปปุ๊บไม่มีต้องว่ายไกลอะไรกว่าจะขึ้นไปได้โอเคงั้นกลับโอเคมีทางขึ้นตรงนี้ว่าคาเฟเนจจอน
ป็นไงเป็นยังไงคุณโบไหลว่าไงบ้างเขาบอกว่าจะเตรียมของไว้ให้งั้นก็เยี่ยมเลยฉันเชื่อในตัวเขาคนนี้รอให้เหล่าพ่อค้าขี้กลัวพวกนั้นของฉันมาที่หลีเย่อีกแล้วฉันก็จะให้เงินก้อนโตแล้วล่ะแล้วฉันก็จะได้สินะแต่ผิดแปลถูกคนแปลคืออาจจะแปลถูกแต่ว่าพิมพ์ผิดเกไปงานตะปาหูต่อเนื่องเลยนะปอบฝันฮัสซุโกะไปมาบ่อยฮะก็เลยตัดผ้ามาซะหน่อยเป็นย่านเหมือนย่านต่อเรือก็ดังแล้วเป้าหมายอยู่ไหนจ๊ะอ้ออยู่นั่นโอ้เป็นเมืองท่าที่แบบว่าส่งสินค้าป่ะSo lovely, with so many travelers. Hasuko, จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยดีที่ได้รู้จักไม่สิต้องเป็นสวัสดีสินะฉันยังไม่ค่อยชินวิธีการทักทายของคนที่นี่เท่าไหร่หรือเย่กับอินาซุมะไม่เหมือนกันเลยสักนิดอ๋อคนนี้มาจากอินาซุมะนะเธอคือชาวอินาซุมะเหรออืมฉันต้องเหนื่อยมากเลยกว่าจะมาถึงที่หลีเย่ได้เพราะฉันอยากเที่ยวรอบโลกมาตลอดนะแต่บรรยากาศของบ้านเกิดฉันจะบอกไงดีล่ะตึงเครียดอันตรายอย่าพูดถึงเที่ยวรอบโลกเลยแค่อยากจะออกจากฝั่งก็ยากจะตายอยู่แล้วคนทั่วไปแม้แต่การอนุมัติของกันโจบุกเคียวกันโจบุเกียวก็ยังไม่ผ่านเลยฉันก็เลยถูกแพอ๋อฉันก็เลยผูกแพเองแล้วแอบหนีออกมาที่หลีเย่งยังไงล่ะตอนแรกฉันก็ว่าจะหางานกราสีแถวท่าเรือทำแต่จะหางานก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงอีกอย่างไม่รู้ว่าที่หลีเย่เกิดอะไรขึ้นทั้งถนนหนทางต่างพากันอลหม่านไปหมดชาวต่างชาติอย่างฉันอยากจะหางานทำก็คงไม่มีที่ไหนรับหรอกมั้งจะถนัดด้านไหนล่ะตอนที่อยู่บ้านเกิดฉันมักจะช่วยงานร้านของที่บ้านน่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องที่ถนัดแล้วก็คงเป็นเรื่องการส่งของนะแต่ว่าฉันอยากเป็นกราสีเรือมาตลอดเลยเอ๊ะเธอจะช่วยหางานให้ฉันเหรอขอบคุณมากๆเลยโอ้ยที่หลีเย่นี่มีคนดีเยอะจริงจริงสิก่อนหน้านี้เพื่อหางานทำฉันก็พอจะเตรียมตัวมาบ้างเลยให้คนไปช่วยถามดูนะคนพวกนั้นบอกว่าถ้าอยากจะได้งานที่เชื่อถือได้ให้ไปหาคนนั้นขอดูก่อนนะฉันจดเอาไว้อยู่เจอแล้วไปหาผู้จัดการกวนเสมียนเจ้าแล้วก็อันถึงแม้จะจดเอาไว้แต่ฉันไม่ค่อยชินกับวิธีการสื่อสารกันของคนที่นี่ก็เลยไม่กล้าไปถามพวกเขาน่ะถ้าเธอเต็มใจช่วยแล้วก็ช่วยไปถามพวกเขาให้หน่อยสิหวังว่าพวกเขาจะรับฉันเข้าทำงานนะแกให้ฉันจัดการเองงั้นช่วยหน่อยนะเป็นล่ามแล้วตอนนี้เย่โอ้เย่อยู่ในเมืองนี่แหละไปเทกวนก่อนแล้วกันนะเทกวนผู้ดูแลกิจการแบ็กกริฟฟอร์ชนะคนนี้ทำไมไม่มีข่าวอะไรเลยนะมันคิมตกไปเยอะนะเกี่ยวกับงานเหรองั้นมาหาผิดคนละฝ่ายกิจการปิดแคสซินไปแล้วนะแบ็กกริฟฟอร์ชเองก็หยุดไปแล้วในเหมืองพิมพ์เหมืองก็ผิดเพราะพี่เป็นเหมือนนะในเหมืองมีคนว่างอยู่เป็นกองทุกวันก็ได้แค่ทำงานเล็กๆน้อยๆหากินไปวันๆไม่รับคนใหม่ชั่วคราวคืนปิดตะบะอย่างนี้ฉันว่าลูกน้องนับร้อยคนต้องออกไปหางานตามท้องถนนแล้วล่ะทีนี้ฝ่ายกิจการจะทำไงจ้าโอเคกันหนึ่งคนแล้ว
I want a new toy. ข้างบนข้างบนไกลกว่าข้างล่างโอ้ข้างล่างก็เป็นน้ำอ๋อมีตรงนี้ทางไปเจอแล้วอันผู้แสนประมาผู้ดูแลท่าเรือนายกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับฮัสโกะโอ้นายมาถึงสุภาพสตรีจากอินาซุมะคนนั้นเหรอที่ถามเรื่องงานอยู่ที่ท่าเรือน่ะเหรอฉันพอจะจำเขาได้แต่ผิดอีกแล้วแต่ฉันยังไม่มีงานที่เหมาะกับเธอจริงๆนายเองก็เห็นแบบฟอร์มและข้อมูลฉันต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำเท่านั้นต่อให้เป็นพนักงานที่มาจากฝ่ายอิทธิดานก็คงต้องมีฝึกก่อนช่วงหนึ่งถึงจะทำได้ไม่งั้นคงจะเป็นการก่อกวนมากกว่าช่วยเหลือใช่โดยเฉพาะในช่วงนี้ฉันยิ่งไม่กล้ารับพวกมือใหม่เลยขอโทษด้วยนะทางฉันไม่มีงานที่เหมาะสมกับสภาพสตรีคนนั้นจริงๆจ้าโอเคคนสุดท้ายแล้วสินะลูกจ้างเจ้าพนักงานฝ่ายกิจการทั่วไปของหลีเย่นะนี่ไม่ได้ทำนี่ก็ยังไม่ทำส่วนนี้ก็ขอเลื่อนออกไปอีกงานพวกนี้จะต้องให้ฉันไปทวงเองเลยหรือไงพวกเขาถึงจะทำเป็นไรเหรอไม่มีอะไรหรอกคืองานเป็นกองไม่มีคนทำนะฉันไม่ไปทวงด้วยตัวเองต่อหน้าพวกเขาก็เอาแต่จะขอขยายเวลาตอนนี้หลีเย่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นฉันยังมีเรื่องอีกเป็นกองที่ยังไม่ได้จัดการและเอาเวลาที่ไหนไปทวงงานของพวกเขากันล่ะฝ่ายกิจการหาคนไม่ได้ฝ่ายกิจการก็หาคนไม่ได้งานพวกนี้แค่ฉันมองก็ราคาจะแย่แล้วทวงตามงานนี่ต้องใช้ทักษะอะไรไหมทักษะเหรอไม่ต้องหรอกฉันเขียนรายละเอียดงานที่ต้องทำและกำหนดส่งเอาไว้ในตารางหมดแล้วแค่เอาไปให้คนที่รับผิดชอบก็ได้แล้วถ้าทำงานไปให้แล้วคนพวกนั้นยังไม่ยอมทำหรือขอเลื่อนเวลาออกไปอีกจนทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดแล้วก็งั้นก็ให้มาอธิบายกับฝ่ายกิจการเองก็แล้วกันทำไมนายจะช่วยเหรอขอแค่มีคนเต็มใจมาช่วยฉันยินดีต้อนรับทั้งนั้นแหละเป็นชาวอินาซุมะได้ไหมได้หมดขอแค่ตั้งใจและมีความรับผิดชอบนะนายมีเพื่อนที่จะเต็มใจช่วยเหรองั้นดีเลยให้เพื่อนนายมารายงานตัวได้เลยงานพวกนี้ยิ่งทำเสร็จไวเท่าไหร่ยิ่งดีว้าวนี่ไงมันต้องหางานมันไม่หากันง่ายๆต้องคุยเยอะกว่าจะได้ไปอัสโกได้งานแล้วโอเคอัสโกเป็นยังไงพวกเขาตอบไหมเสมียนเจ้าบอกว่ามีงานให้ทำนะเยี่ยมเลยว่าแต่ทำอะไรหรอทวงงานไม่เคยได้ยินงานแบบนี้ที่อินาซุมะมาก่อนเลยนะหลีเย่กับอินาซุมะนี่ไม่เหมือนกันจริงๆแต่ไม่ว่างานอะไรฉันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณนายมากนะฉันขอเตรียมตัวก่อนแล้วจะไปรายงานตัวในที่สุดก็เข้าสู่ก้าวแรกของชีวิตใหม่แล้วเย่วันที่แสนสงบในท่าเรือหลีเย่รายงานให้อันรู้ไปก็ไปมาแล้วนะเจอันอยู่ตรงใกล้ตรงนี้มากกว่าว้าวเป็นไงบ้างเสร็จเรื่องแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะงานที่เหลือเดี๋ยวฉันทำต่อเองนอกจากชาวต่างชาติเหล่านี้แล้วงานปลอบขวัญชาวเมืองหลีเย่ของฝ่ายกิจการเองก็รุ่นหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นกันถึงแม้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ในช่วงเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้พอจะทำอะไรได้บ้างก็ทำเถอะนี่ให้นายนะถือว่าเป็นของตอบแทนแล้วกันนายเองก็เป็นแขกของจากต่างถิ่นแต่ดันมาไม่ถูกจังหวะหวังว่านี่จะผ่านไปเร็วๆสักทีเมื่อไหร่เต็มใจช่วยเป็นคนต่างถิ่นก็ช่วยคนในท้องถิ่นได้นะจ๊ะโอ้ได้ใบเวลสีม่วงมา5ใบแล้วก็โอ้มอร่า 50,000 เลยนะโอ้เควสรวยเลยทีเดียวก็สมกับที่เราไปมาๆนะเนี่ยต่อไปนักผจญภัยควรทำอะไรโอเคใกล้ๆไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะโอเคไปเปิดเทเลพอร์ตตรงนี้ด้วยดีมากโอเคไปว้าวระหว่างทางมีกล่อง
เคลองไปตรงหัวมันเลยเอี้ยวบักโอเคต้องใช้น้ำแข็งตุ้มโนเอลโอ้พระเอกดีกว่าครับลมกระจายท่าโอเคอันติลมโอ้จิตเจวงล้อน้ำแข็งโอเคเป็นน้ำแข็งไปด้วยเลยดีมากสองแตกไม่แตกเหรอโอ้ติดบับเบิ้ลคาทาโร่ก่อนละกันนะรู้สึกลำคาญใจยิ่งนักตู้มนี่นะโอเคน้ำแข็งเอาไปมันปอดแตกแล้วเรียบร้อยโอเคเปลี่ยนเป็นบาร่าชาติเพิ่มพลังให้กับพระเอกหน่อยครับพระเอกลดลงไปเยอะเลยโอเคได้กล่องมาแล้วพิเชียสเชสนะมี Guide to Possibility นะมอร่าบันหก Lucky Dog Power Guard ฟ้า Extra Pocket Watch ฟ้าสวยงามเก็บแต่ของดอกเก็บเองอยู่ณจุดนี้นะทางตะวันตกเฉียงใต้จากจุดเทเลพอร์ตแล้วก็ทางตอนออกของชิงสูปูใช่ไหมเดี๋ยวไปหาคำอ่านแป๊บนึงสู่นะฮะชิงสู่แปลว่าอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกนะชิงสู่ปูโอเคไปที่เกรดต่อทางตอนตกเชียงใต้มีกล่องด้วยโอ้เป็นตัวปลาตุยสเกมิเชอร์ไฟนะโอเคดีเลยโอเคมาเปลี่ยนเป็นเอาหายไปไหนโอเคมาตีดาบแสงหินโอเคตามโอ้โหแรงอยู่โนเอลใช้ได้โอเคตามไม่ลดละก็ไม่อยู่สูงโอเคเป็นพระเอกพลังธาตุลมโอเคอันติลมก็น้ำแข็งด้วยเลยเรียบร้อยอย่างรวดเร็วโอ้มีดอกอะไรนะ Hunter's Sacrificial Knife เป็นอะไรอ่ะ Instructor Bush or Artifact ด้วยสีฟ้าโอเค Exquisite Chess นะ Hero Weed Bible โอเค Traveling Doctor Silver Lotus ฟ้า Adventurer เหรียญ Bible นะ Bible 3ดาวนะถ้าสีม่วง4ดาวแล้วก็ Teaching of Diligence เย้เอาไว้พัฒนาอะไรวะพรสวรรค์ปะไม่รู้นะ Traveling Doctor Medicine Pot ดูซะหน่อยไอ้พวกทิชชิ่งนี่คือเลื่อนขั้นพรสวรรค์ป่าวะใช่จำได้ใช่แต่ตอนนี้คือเต็มอยู่นะโอเคเลเวล2โอเคเพิ่มพูดถึงมาเพิ่มระดับพรสวรรค์แล้วเลเวล2ของจุดของอะไรเนี่ยExplosive Puppet นะก็คือไอ้บันนี่ระเบิดนั่นเองสืบทอดพลังชีวิต 44.5% นะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายระเบิดเพิ่มขึ้น 132% ดีมากโอเคต่อมา Fiery Rain นะฝนไปที่ว่าเย่นี่ไงใช้หนังสือ Teaching of Freedom
ดีมากความเสียหาย period 1ครั้ง 30% เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ความเสียหาย period ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 543% โอ้สุดยอดดีมากมีใครอีกที่ยังไม่เวล2โอเคซิงเฉียวซิงเฉียวไม่ค่อยได้เล่นยังไม่อัพฮ่าตัวนี้อยากจะลองเล่นนะแต่ว่าต้องขอเวลาอัพมันก่อนนั่นเองฮ่าแต่ตัวบาบาร่ายังความสวรรค์ยังไม่ได้อัพอีกเหรอฮ่าโอ้แต่ไม่มี Teaching of Freedom หมดแล้วเกดเจนแห่งการพัฒนาแทบประชาแสนหนาวเน็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวไปแล้วกันบางทีก็อาจจะไม่ตรงวันก็ได้แต่ว่าทำเฟสก่อนอ๋อนี่ไม่ใช่เควสใช่ไหมเมื่อกี้เป็นแค่กล่องโอเคแต่ว่าอยู่ข้างบนตรงหัวเราไป